เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยมาสก์หน้าบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกใหม่นิวยอร์กพิซซ่าต้องที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีเท่านั้นสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนสวัสดีค่ะต้อนรับสู่แชร์สดสดกับท่านผู้ชมฮะ25พฤศจิกายนค่ะหนูใส่กันไปก่อนแมสเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยเปิดหน้าเห็นหน้าวันที่1ธันวาคมเราเปิดได้แล้วใช่มั้ยคะแม่1ธันวาคมเราเปิดค่ะเอ๊ะแต่หนูจะอยู่เปิดหรือเปล่าลูกหนูก็ต้องอยู่กับคุณแม่สิคะแม่หนูจะไปไหนล่ะคะแม่หนูรักแม่ไปดูคอนเสิร์ตอะไรนะหนู BTS ที่เขาใส่เสื้อหลุยส์วิตตองอ่ะนะใช่แม่หนูจะไปดูคอนเสิร์ตเขาที่อเมริกาใช่ค่ะแม่หนูขอยืมเสื้อหลุยส์วิตตองหนูลากี่เดือนน่ะลูกลาแค่เดือนเดียวเองแม่เดือนนึงเลยหรอลาเดือนนึงแล้วมีใครมาแทนมั้ยคะอะไรนะแม่เปลี่ยนตลอดก็ได้เปลี่ยนตลอดแต่ว่าหนูยังอยู่นะกลับมาเหมือนเดิมนะแม่นะเออนะคะเธอแต่งตัวสวยๆเธอรู้จักกับแบงค์ค่ะรู้จักกับพี่แบงค์ค่ะแบงค์จริงๆตัวตนของแบงค์กัญญารัตน์ซึ่งวันนี้คุณอาจจะเรียกว่าไฮโซแบงค์ค่ะคุณรู้จักกับเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับนี่นะพี่แบงค์เป็นพี่ที่น่ารักมากๆอาจจะไม่ได้สนิทมากค่ะแต่ทุกครั้งที่เจอก็จะเป็นคนที่เอมมี่เป็นยังไงสบายดีไหมเป็นคนไนท์สหะเป็นคนน่ารักอ่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมเลยหนูเคยเห็นพี่เขาตามสื่อโซเชียลในงานสังคมต่างๆอย่างนั้นเราก็เจอเหมือนกันแต่อย่างเอมมี่เคยมีโอกาสคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเขาฆ่าตัวตายเอาแบบตรงไปตรงมาเลยอ่ะอันนี้เราไม่รู้จริงๆอ่ะก่อนที่ฉันจะเข้ารายการฉันถามพวกแบบไฮโซทั้งหลายเธอด้วยความที่ตัวเองอ่ะอาจจะไม่ได้รู้จักกับเขาค่ะพูดตรงๆเลยไม่ได้รู้จักกับเขาก็เลยแบบว่าถามเฮ้ยถ้าเขาอาจจะไม่มีใครเชื่อเขาฆ่าตัวตายว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายวันนี้รู้สึกหมอของขวัญก็ออกมาพูดด้วยซ้ำไปว่าคนอย่างเขาเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมให้แบบว่ามีรอยอะไรก็แล้วแต่ไม่มีรอยแผลเสริมความงามด้วยเขาเป็นคนอินเวสอ่ะเขาเป็นอินเวสเตอร์คือเป็นผู้ลงทุนอ่ะในการทำคลินิกเสริมความงามเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแบบจะฆ่าตัวตายหรือจะทำให้ตัวเองมีรอยเขาบอกเป็นไปได้น้อยมากถึงบอกว่าไฮโซแบงค์กัลยารัตน์เนี่ยนะฮะอัครเดชกัลยารัตน์นะฮะอัครเดชพี่มดเลื่อนเนี่ยไวเลตขึ้นหน่อยโอเคนะฮะผู้กดอ่านไหมคะได้ค่ะแม่ค่ะลูกตาตาหนูมองเห็นไหมคะคุณเอมี่ตรงนี้โอเคไม่เป็นเลื่อนไวเลตเสร็จแล้วค่ะลูกค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคคือเอาง่ายๆเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่วงการความงามเลยนะค่ะเมื่อ2เดือนที่แล้วทุกคนต่างรู้กันว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถูกค่ะเราทุกคนถ้าใครติดตามข่าวก็จะรู้ว่าเขาตายเพราะโรคมะเร็งเข้าใจว่าแบบนั้นเป็นอย่างนั้นทุกคนคิดอย่างนั้นหมดเลยครับแต่สุดท้ายคดีพลิกฮะคดีพลิกยิ่งกว่าพลิกอีกเมื่อครอบครัวเนี่ยไปยื่นเรื่องที่สน.ทองหล่อแล้วได้ติดตามกันมาตลอดถูกต้องว่าเขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็งอืมเพราะการที่แบงค์ตายนั้นอาจจะเกี่ยวกับการฆาตกรรมค่ะเพราะอะไรร่องรอยของการถูกปาดแขนแล้วก็ลำคอล่าสุดวันนี้ผลชันสูตรออกมาแล้วนะฮะผู้กำกับสน.ทองหล่อบอกแล้วผลการชันสูตรพลิกศพจากนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยระบุว่าการเสียชีวิตของขออนุญาตเรียกตามข่าวนะฮะไฮโซแบงก์เกิดจากสำลักโลหิตจากบาดแผลบริเวณลำคอเจ้าหน้าที่บอกผลตรวจเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นการถูกฆาตกรรม อ่ะภาษาชาวบ้านอย่างเราก็คือเอามีดคัตเตอร์กรีดคอแล้วก็มีกรีดแขนเขาก็มีการตรวจของเหลวแล้วก็ชิ้นเนื้อเนี่ยว่ามีสารพิษหรือเปล่าก็บอกไม่เจอสารพิษไม่มีการวางยารวมถึงไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องตัดประเด็นที่ตกใจที่สุดทั้งประเทศรู้ว่าแบงค์คุณไฮโซแบงค์เนี่ยตายเพราะมะเร็งเสียชีวิตเพราะมะเร็งต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยฮะมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งเพราะคุณแบงค์รักษาคีโมเหลืออีก3เข็มสุดท้ายใช่น้องสาวเขาบอกหมดเลยค่ะนะฮะพนักงานสอบสวนเขาทำอะไรต่อฮะเอมมี่เขาบอกว่ายังได้รับผลตรวจนะคะวัตถุพยานในที่เกิดเหตุด้วยนะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังมีสิ่งที่ขาดก็คือผลการตรวจอาวุธมีดนะคะที่ใช้ก่อเหตุก็คือ
มีดทำครัวแล้วก็มีดคัตเตอร์ค่ะรวมถึงลายนิ้วมือแฝงบนมีดด้วยนะคะคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะใช่ค่ะแล้วก็ทางหน่วยงานนะคะจะประมวลผลแล้วก็สรุปการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งสองหน่วยงานพร้อมจะแจ้งให้ทราบอีกประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะมีการสอบปากคำญาตินะคะและพยานรวมถึงสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะส่วนสามีผู้ตายเนี่ยมีการสอบสวนเอาไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ทางคมชัดลึกออนไลน์ฮะค่ะวันนี้คมชัดลึกออนไลน์เนี่ยเขาก็รายงานเพิ่มเติมอย่างนี้เขารายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อเนี่ยวันนี้กล้องเราใกล้ปกติหรือยังไงฮะพนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อเนี่ยนะครับได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าไฮโซแบงค์เนี่ยมีแนวโน้มว่าเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายค่ะเพราะอะไรเขาบอกว่าเนื่องจากประตูอ่ะประตูห้องน้ำจุดที่ผู้เสียชีวิตอยู่นั่นน่ะมันล็อกได้จากข้างในเท่านั้นมันล็อกได้จากข้างในคือเป็นกรล็อกข้างในโดยไม่สามารถล็อกจากด้านนอกได้เพราะเป็นประตูบานใหญ่ลักษณะคล้ายกับประตูโบราณที่ต้องล็อกกรอนจากด้านในได้เพียงด้านเดียวนะฮะเขาบอกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่นอกจากจะประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะตรวจสอบทุกประเด็นที่มีความสงสัยกับประชาชนแล้วก็ครอบครัวได้รู้กันต่อไปรู้สึกว่านี่หมอของขวัญเขาออกมาสรุปกันเยอะพอสมควรในไอจีของหมอของขวัญใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาวิเคราะห์อย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านของหมอของขวัญได้ค่ะนะฮะคือหมอของขวัญเขาออกมาพูดน่าสนใจพอสมควรเขาระบุเป็นข้อๆเลยนะหมอของขวัญเขาระบุเป็นข้อๆเลยในการพูดถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของไฮโซแบงค์ค่ะไอจีหมอของขวัญเลยวะด็อกเตอร์ของขวัญค่ะแล้วเธอกดให้ฉันหน่อยนะฮะโอเคใช่ไหมคะซึ่งหมอของขวัญก็พูดออกมาค่อนข้างจะแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจพอสมควรเพราะเขาบอกว่าแบงค์คุณไฮโซแบงค์กับสามีเนี่ยเป็นคนที่รักกันมากไม่อาจจะฆ่ากันได้หรือจะอะไรก็แล้วแต่คือวันนี้คือมันเป็นไปได้ไงว่าที่เขาอะมาเสียชีวิตได้เพราะขนาดนี้นะฮะอ่ะหาไม่เจอไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยเล่าค่ะมีหนึ่งเรื่องที่วันนี้คนแชร์กันมากที่สุดคือจริงๆม่ายสาวฮะเป็นม่ายสาวอดีตเมียฝรั่งเนี่ยตายเปลือยแบบปริศนาเนี่ยในบ้าน4 วันปุ๊บลักษณะของร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเน่าอืดแล้วถูกต้องไหมฮะพีคไปกว่านั้นลูกสาวอะอายุ12ลูกสาวอายุ12เนี่ยไม่เชื่อว่าแม่ตายเว้ยเพราะเขาบอกว่าจะตายได้ยังไงหนูเพิ่งกินข้าวกับแม่เมื่อคืนนี้ใช่เมื่อเช้าแม่ยังมาปลุกอยู่เลยเมื่อเช้าเนี่ยยังเห็นแม่ลุกขึ้นมากินน้ำอยู่เลยพอตกบ่ายปลุกไม่ตื่นเลยเรียกน้ำมาดูก็คือง่ายๆถ้าสมมติตามศพจริงๆแล้วคือเสียชีวิตมา4วันแล้วถูกต้องแต่ลูกสาวไม่ตายเพราะเขาเพิ่งกินข้าวเพราะเขาเจอแม่ตลอด4วันที่ผ่านมาแม่เพิ่งขึ้นมากินน้ำแต่ศพอ่ะมันอืดแล้วปกติเราจะยินข่าวว่าเด็กไม่กี่ขวบถูกต้องไหมฮะเด็กขวบ2ขวบ3ขวบโอเค12 ขวบแล้วถ้าเรียนจริงๆคือเรียนป.6 อ่ะโตแล้วนะก็เป็นเด็กโตแล้วอ่ะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอคิชกูฏก็คือเขาคิชกูฏใช่ไหมฮะค่ะเขาเกิดเป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่ฮะมีรถยนต์หรูจอดถึง6 คันไม่ใช่เป็นคนจนนะฮะรถยนต์หรูเนี่ยจอดถึง6 คันปรากฏสภาพที่เจอคือเด็กอายุ12อยู่ในอาการช็อกอ่ะช็อกแล้วก็เศร้าโศกเสียใจแล้วก็เหมือนกับไม่เชื่อว่าแม่ตัวเองอ่ะได้จากโลกนี้ไปแล้วค่ะนะฮะภายในบ้านเขาพบอะไรฮะเขาบอกว่าภายในบ้านนะคะพบศพของนางสาวเกตมณีนะคะอายุ40 ปีค่ะสภาพนะคะขึ้นอืดนอนหงายสวมเสื้อกล้ามเนี่ยตัวเดียวนะคะท่อนล่างเปลืออยู่กางเกงกองอยู่ที่ข้างตัวนะคะคาดว่าเสียชีวิตแล้วประมาณ 3-4 วันค่ะที่ศีรษะมีลักษณะคล้ายบาดแผลนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าถูกของมีคมหรือว่าอุบัติเหตุนะคะบริเวณโดยรอบพบเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องของเครื่องใช้เนี่ยกระจัดกระจายเต็มห้องเลยค่ะดูสิบ้านไม่ใช่บ้านหลังเล็กนะบ้านมีเนื้อที่พอสมควรปรากฏว่าพีคยิ่งกว่าพีคคืออะไรปกติเราจะดูหนังดูหนังดูละครไม่รู้ว่าคนนั้นตายไม่รู้ว่าคนนี้ตายแต่อันนี้ลูกสาวอายุ12ไม่รู้ว่าแม่ตัวเองตายลูกสาวก็ให้การกับตำรวจว่ายังไงรู้ไหมเฮ้ยที่คุณบอกว่าแม่ตายมาแล้ว 3-4 วันเขาบอกเขาไม่เชื่อแม่ยังไม่ตาย 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยยังใช้ชีวิตกินนอนพูดคุยกับแม่ตามปกติอยู่เลยเอาง่ายๆย้อนกลับไปวันที่23ยังนั่งกินข้าวอยู่กับแม่อยู่เลยวันที่23อ่ะวันที่เขาบอกแม่ตายอ่ะเขาบอกเขากินข้าวอยู่กับแม่
เช้าวันที่24แม่ยังลุกขึ้นมากินน้ำอยู่เลยแต่พอตกบ่ายปุ๊บเดินไปปลุกแม่จะเรียกแม่กินข้าวแม่ไม่ตื่นแม่ไม่ตื่นเห็นแม่หลับอยู่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นตอนนั้นปลุกแม่ไม่ตื่นก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาน้าสาวให้ช่วยมาดูแม่ที่บ้านหน่อยปรากฏว่าแม่ตายแล้วหรือแม่เสียชีวิตแล้วนางสาวมารินนะมารินณยาธรเป็นน้องสาวผู้ตายเนี่ยพี่สาวอยู่กับลูกสาวเพียง2คนเพราะอะไรเขาเลิกลากับสามีต่างชาติเนี่ยมานานหลายปีแล้วกระทั่งมาพบนะฮะสามีใหม่ก็ยังต้องออกไปทำงานดูแลผู้ป่วยตามอำเภอต่างๆนั้นนานอยู่นะฮะปรากฏว่าก่อนหน้าที่พี่สาวเคยติดโควิด-19 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วก็ป่วยกระเสาะกระแสะคือเอาง่ายๆหลังจากที่ป่วยโควิดอ่ะค่ะก็ยังก็เลี้ยงหมาตัวใหญ่แสดงว่าบ้านเขาไม่ได้จนนะบ้านหลังใหญ่มีที่อ่ะเพราะเลี้ยงหมาใหญ่หมดเลยเห็นไหมล่ะถูกค่ะบ้านไม่ได้น่ะเขาบอกว่าหลังที่ติดโควิดปุ๊บเขาก็ป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมาต้องใส่กางเกงสำเร็จรูปอ่ะเพราะลุกเข้าห้องน้ำไม่ไหวจากนั้นพี่สาวเขาก็ได้แต่ผอมลง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 ซึ่งพี่สาวเนี่ยได้ฝากให้น้าเนี่ยมาช่วยดูแลแล้วก็พาหลานเนี่ยออกไปเที่ยวบ้างล่าสุดเมื่อวันลอยกระทงฮะโทรศัพท์มาชวนหลานสาวไปเที่ยวแต่หลานปฏิเสธบอกว่าหนูอยากจะอยู่กับแม่หนูอยากจะอยู่กับแม่แต่หลานก็ปฏิเสธนะฮะว่าอยากจะอยู่กับแม่จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยกระทั่งหลานเนี่ยส่งไลน์มาตามให้ช่วยมาดูแม่หน่อยเพราะปลุกแม่เท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจึงรีบมาดูปรากฏว่าสภาพที่ตัวเองมาดูช็อกเพราะสภาพศพน่าจะตาย 3-4 วันแล้วล่ะเน่าเปื่อยแล้วแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยช็อกยิ่งกว่าช็อกเพราะว่าหลานบอกว่ายังกินข้าวกับพี่สาวตัวเองอยู่เลยแล้วก่อนหน้านี้มีนะเขาบอกก่อนหน้านี้นะครับก็โทรมาหาพี่สาวแต่ไม่มีคนรับสายยังกะว่าจะมาบุกมาดูหน่อยกระทั่งหลานสาวเนี่ยไลน์มาบอกว่าปลุกแม่ไม่ตื่นไม่ตื่นแล้วนะคะสำหรับสาเหตุตอนนี้นะคะยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของตำรวจนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ที่กู้ภัยเนี่ยนำร่างผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลเขาคิชกูฏแล้วนะคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจชันสูตรบาดแผลที่พบบนศพนะคะแล้วก็ของผู้ตายยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังไม่ได้นะคะส่วนลูกสาวเนี่ยผู้ตายตอนนี้ทางยายแล้วก็ญาติเนี่ยพี่น้องได้รับกลับไปดูแลแล้วให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละฮะแปลกเนาะปกติจะได้ยินแต่ในหนังในละครอันนี้ลูกพูดเองเลยนะว่า 3-4 วันก่อนยังอยู่กับแม่เลยไม่มีทางเพราะว่าเมื่อบ่ายนี้เองปลุกแม่ไม่ตื่นก็เลยโทรไปหาญาติอันนี้ก็เป็นข่าวดังที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันเยอะมากใช่เหมือนแบบเฮ้ยเนี่ยเหรอยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าละครอีกแต่อีกข่าวนึงก็ดังนะหนูฆ่ากระเทยไงแม่วะทำไมหนูหันมาทักคุณแม่ครับไม่ใช่หนูก็บอกว่าข่าวนี่คือการฆ่ากระเทยไม่ได้หันมาคุณแม่เอ๊ะทำไมเธอหันมาเหมือนด่าฉันไม่ด่าจะด่าแม่ทำไมล่ะแม่ขาอุ้ยว่ายใหญ่ค่ะ คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปัจจัยบุรีรัมย์มานำเล่าให้ฟังแล้ว ก็มีการตรวจสอบร่องรอย แผลก็เอาอีกแล้วทุกวันนี้เอไออากีดคอหมดเลยเนาะฆาตกรรมทุกวันนี้คนดูหนังเยอะไปปะวะถ้ามันมาจากภาพยนตร์คุณดูฆาตกรทั้งหลายเวลาฆ่าคนอะกรีดคอกรีดคอหมดเลยเหมือนกันสาวประเภท2เจอผู้ชายใน Facebook ก็มีร่องรอยบริเวณลำคอฮะคล้ายถูกของมีคมเนี่ยบักยาวลึกถึงหลอดลมเลยค่ะแล้วก็น่าจะเสียชีวิตเนี่ยไม่ต่ำกว่า3วันแล้วค่ะทราบของผู้เสียชีวิตอายุ24ก็คืออภินันท์เนาะเอาขอเรียกว่าน้องเอแล้วกันค่ะปรากฏวันนี้จับฆาตกรได้แล้วฮะฆาตกรเป็นอะไรรู้ไหมหนูแฟนๆหนุ่มเป็นแฟนเนี่ยทำไมสองคนนี้มองหน้าอย่างนี้ทำไมไม่ใช่เราคือเราก็ต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวเนี่ยเราก็ไว้ใจไม่ได้นะบางทีอ่ะหนูบอกตัวเองค่ะแม่ไม่มีผัวค่ะหนูอ่านข่าวให้ฟังเฉยๆไม่ได้ระบุว่าใครสักหน่อยแม่นี่คือวันนี้ฆาตกรก็คือแฟนหนุ่มนั่นแหละค่ะคือพยายามจะบอกเรื่องเพราะต้องการกลับไปหาภรรยาแล้วก็ลูกคือเรื่องของเรื่องอ่ะผู้ชายเนี่ยมีเมียกับลูกอยู่แล้วมีเมียกับลูกอยู่แล้วคนฆ่าเนี่ยอายุเพิ่ง26นะชื่อก๊อตก๊อตบอกว่าเคยรู้จักกับเอเนี่ยก็คือสาวประเภท2เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ถึงปีฮะก็มีความสัมพันธ์กับเอนั่นแหละแต่พอหลังจากคบกันไปมาคบกันไปคบกันมาเอมาทราบทีหลังว่าตนเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วก็เกิดกระเทยอ่ะ
ก็เกิดความหึงหวงใช่ดูเอาไว้เนี่ยลูกถ้าเรารู้ว่าผู้ชายมีลูกมีเมียแล้วอย่าไปหึงหวงเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปหึงหวงเขาเอามโนทำไมคะมโนหนูเกิดเหตุการณ์นี้กับหนูเหรอคะมโนมีไหมออกขายกันหนูเหรอขายๆแม่หนูมองหน้าแม่แม่มโนมองหน้าแม่ทำไมอ่ะไม่ได้มองค่ะอีมอสอีกตัวหนึ่งมองหน้ากูไม่เคยมีผัวมีลูกมีเมียแล้วหนูไม่ได้นะคะอย่างนี้ไม่ได้แม่หนูเข้าข้างแม่ค่ะมึงก็ตาเอามาผิดส่งสายตาใส่พวกมันด้วยกูเห็นยังมองไม่ค่อยจะเห็นเลยแม่ก็พูดไปคือเอาง่ายๆเขาบอกเลยว่าพูดเอาง่ายๆคือไปหึงเขาอะว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเอจึงได้ไปละลานเธอไปละลานไปมีหาเรื่องกับทางภรรยาเขาโดยวันเกิดเหตุเขาอ้าวแล้วทำไมคนรู้จักกันคนเคยมีอะไรฆ่ากันเลยเหรอเขาบอกว่าไงรู้ป่ะวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ารับเอขับมอเตอร์ไซค์ออกจากนอกบ้านเนี่ยเพื่อเจรจายุติปัญหาแต่ปรากฏว่าเอผู้ตายเนี่ยไม่ยอมเลยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็เลยบันดาลโทสะฮะในระหว่างนั้นผู้ชายก็พกมีดพกไปจึงใช้มีดพกที่พกไปอ่ะซึ่งเขาบอกเป็นเรื่องปกติเขาพกติดตัวเป็นประจำอยู่แล้วเคลียร์กันไม่รู้เรื่องก็เลยเชือดคอเลยอู้ตายเชือดคอเสร็จปุ๊บก็นำโยนศพลงในคลองส่งน้ำอุ้ยพร้อมกับโยนมีดพกที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็โทรศัพท์ของเอเนี่ยทิ้งข้างๆในคลองแล้วก็กลับบ้านไปค่ะผู้ชายเขายอมรับกันไหมฮะที่เขาทำไปอ่ะเพราะอารมณ์ชั่ววูบตอนนั้นน่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่บอกไม่ถูกแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มเหล้าอยากฝากขอโทษของผู้ตายเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำฮะน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะเผยว่าเธอเนี่ยแล้วก็พี่ชายนี่ที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยสนิทกันมากไปไหนไปกันรู้ทุกอย่างแต่นิสัยใจคอของพี่ชายเนี่ยจะเป็นคนตรงๆแรงๆเป็นคนไม่ยอมใครดีมาก็ดีกลับร้ายมาก็ร้ายกลับค่ะและเอเนี่ยนะคะก็เป็นคนค่อนข้างไม่บอกปัญหาให้คนในครอบครัวรับรู้แล้วก็จะชอบนะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยก็มีกิจการทั้งหมด6คนที่ถือว่าเป็นเสาหลักเลยนะของครอบครัวเพราะทำงานอยู่ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็หาเลี้ยงคนในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมฮะน้องบอกว่าพี่เขาเคยมีแฟนไหมเขาเคยมีแฟนแต่ก็คบเลิกๆกันแหละไม่ทราบว่าเป็นแฟนของพี่ซึ่งตัวของก๊อตนะผู้ต้องหาเนี่ยตนไม่เคยเห็นหน้าถามน้องสาวบอกเขาไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่เคยได้ยินพี่ชายเนี่ยพูดถึงอยู่บ้างมีคนมาตามง้อตามจีบแต่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะตนก็เคยบอกว่างั้นมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสิเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วอ่ะทางครอบครัวทราบเลยแล้วพ่อก็ตกใจมากแม่นี่เป็นลมไม่ได้สติเลยส่วนน้าก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้บวชใช่พี่ยังไม่ได้บวชสัญญาว่าเนี่ยจะบวชให้พ่อให้แม่ปีหน้านะครับว่าจะทำยังไงกับงานศพต่อไปตอนนี้ก็ดูกันไปค่ะเนาะหนูจะต้องอ่านข่าวหนึ่งข่าวที่ดังของวันนี้เลยที่ติดแฮชแท็กดังใน Twitter ค่ะตากล้องข่มขืนหนูรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องค่ะแม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะไม่ต้องใช้สคริปต์ใช่ไหมไม่ต้องมีสคริปต์เลยค่ะแม่ค่ะเรื่องจะเล่าให้ฟังนางเก่งเรื่องนางงามนางคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องทุกการค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณที่ให้โอกาสก่อนจะไปเมืองนอกค่ะแม่ค่ะเรื่องราวนี้ไม่ต้องมีสคริปต์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยเรื่องราวนี้ก่อนเกิดขึ้นในกอง MUT ค่ะคือเรื่องนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นนักตากล้องคนนี้ไม่ใช่ตากล้องประจำนะแม่คุณผู้ชมขาไม่ใช่ตากล้องประจำเป็นฟรีแลนซ์แต่เขาเข้ามาขออนุญาตพี่ปุ้ยว่าอยากจะพี่ปุ้ยคือเจ้าของลิขสิทธิ์ MUT Thailand MUT นี่คือที่ไปประกวดมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมถูกต้องค่ะประกวดไปยังตอนนี้ก็ไปประกวดที่อิสราเอลอ๋อที่เมื่อวานคนก็ไปส่งกันเยอะๆถูกต้องไปส่งน้องแอนชิลีสกอตต์คามิทไทยแลนด์นะครับอ๋อโอเคอ่ะเล่าต่อตากล้องคนนี้เขาบอกว่าถ่ายรูปสวยมากโปรไฟล์ดีมากเพราะทำงานมาหลายกองถ่ายงานมาเยอะพฤติกรรมของตากล้องคนนี้เนี่ยที่วันนี้จับได้แล้วนี่นะคะคาหนังคาเขาแบบนี้เลยก็คือว่าเวลานางงามเนี่ยถ่ายรูปเสร็จเนี่ยจะแอปตุ้งติ้งว่าเป็นกระเทยว่าเป็นสาวประเภท2เข้าไปจับเสื้อจับผ้าพอน้องๆ นางงามเผลอก็จะไปจับหน้าอกบ้างล่ะไปจับก้นบ้างล่ะไปลวนลามบ้างล่ะทำเป็นกระเทยแอปเป็นกระเทยแต่จริงๆไม่ได้เป็นกระเทยเท่านั้นไม่พอชอบดึงอหนูอยากได้รูปสวยๆไหมมากับพี่ดึงไปมุมลับๆแล้วก็จัดเสื้อจัดผ้าแตะอ่างเขาจับเขากรณีมีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งนี้นะคะน้องคนหนึ่งที่เป็นนางงามไหมนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะไปถ่ายรูปกันไหมเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้เดี๋ยวจะได้เก็บเป็นโปรไฟล์พอไปถ่ายรูปให้ดันไปลวนลามเขา
จับเขาจะขืนใจเขาข่มขืนจะขืนใจเขาแม่เขาก็รีบวิ่งมาหาเพื่อนนางงามรีบวิ่งมาหาเพื่อนนางงามเคาะเรียกเคาะเรียกแต่เพื่อนยังไม่เปิดห้องข้างๆเป็นพรฟ้าพรฟ้านี่ก็คือผู้เข้าประกวด MOT เป็นรุ่นพี่ซึ่งเป็นผู้จัดการกองน้องพรฟ้าพรใจของเราเนี่ยก็บอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังซิเรื่องราวก็เล่า1 2 3เจอตากล้องคนนี้ที่สมัครมาขอทำโปรไฟล์สักครั้งในชีวิตก็ทำ MUT เถอะจะมาถ่ายรูปให้ลวนลามแล้วก็ข่มขืนเป็น10คนแต่วันนี้มีคนเข้าไปแจ้งแค่2คนที่ถูกลวนลามแต่อีก10คนนางงามที่โดนข่มขืนไม่กล้าเพราะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงวันนี้แม่บุ๋มบรรดาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวบุ๋มบรรดาอีกแล้วเหรอคะใช่บุ๋มบรรดาไปทำอะไรคะแม่บุ๋มเขาก็สนิทกับพี่ปุ้ยไงวันนี้เขาก็เลยโทรไปที่กองหาพี่ปุ้ยที่อิสราเอลก็ถามเรื่องราวต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าน้องๆที่เป็นนางงามที่โดนข่มขืนเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะเขาบอกว่ากลัวที่จะเปิดหน้าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องการงานแม่บุ๋มบอกการฟ้องร้องการแจ้งความไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าเหยื่อก็ได้จะช่วยเต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดเราเงียบมันจะได้ใจวันนี้พอเป็นข่าวปุ๊บนะแม่นะตำรวจเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเขาก็ทำไมเพราะว่าอีคนนี้อีตากล้องคนนี้นะแม่นะหนูเล่าเหมือนหนูโดนข่มขืนด้วยหนูแบบอินแม่หนูอินหนูเข้าใจฟิลเลยแม่ป๋าคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือเรื่องราวมันคือว่าตากล้องคนนี้แล้วไปเบอร์หน้าทำไมอยากเห็นหน้าหน้ามีแล้วในโซเชียลไม่เบอร์ก็มีเลยแม่เปิดได้เลยไอ้ตากล้องคนนี้นะตอนอยู่กรุงเทพนะโรงแรมนะแถวๆลุมพินีนะนางก็ทำอย่างนี้แหละพอไปเก็บตัวต่างจังหวัดมันก็ล่อลวงเขาอ๋อเหรอล่อลวงเขาไปเลยพอสมมติเสร็จภารกิจใช่ไหมไปถ่ายรูปตรงนี้กันสิแล้วก็มีการนัดไปนอกรอบคือไปนอกสตูดิโอบอกว่ามีทีมงานสรุปพอไปปุ๊บมีคนเดียวแล้วก็ลวงเขาจะข่มขืนเขาว้ายข่มขืนเขาเลยล่ะพูดง่ายๆให้เถอะเนี่ยเขาก็เลยรวมตัวออกมาแต่วันนี้มาแจ้งความแค่2คนกับทนายนิด้าซึ่งแน่นอนยังมีนางงามอีกประมาณ10คนที่โดนเรื่องนี้บางคนถูกข่มขืนไปแล้วอ๋อเหรอถูกค่ะแม่เพราะนางได้ข่มขืนนางงามไปแล้วด้วยถูกค่ะแม่แต่ว่าฉันได้ข่าวว่าปีที่แล้วก็มีแบบมีนางงามไปแจ้งความไว้เหมือนกันคือคนนี้ไม่ได้ทำครั้งแรกทำหลายครั้งแต่คนไม่กล้าออกไปแจ้งความเพราะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงนางชอบแอปเป็นกระเทยตุ้งติ้งจะตีให้นะเดี๋ยวก่อนนะทำให้กระเทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะจริงๆแล้วไปข่มขืนผู้หญิงแอปแล้วว่าอ๋อนู่นแล้วก็ไปจับนมเขาจับก้นเขาแล้วก็ลวนลามเขาแล้วไม่ได้ทำที่ลับๆอย่างเดียวนะทำต่อหน้าคนเยอะๆด้วยสมมติว่าไปทำลวนลามเธอเอมมี่ใช่ไหมเธอเอมมี่เธอก็อายไงไม่กล้าบอกอุ้ยพี่มันลวนลามหนูทำไมก็พยายามตีตัวค่ะนางก็จะตีตลกทำเป็นไม่เป็นอะไรหรอกเล่นตลกตลกกระเทยจะหลบกลายเป็นกระเทยไปเนี่ยจับมาตีเข้าคุกไปต้องโดนสักทีเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหโกรธเนาะโกรธเพราะว่าอ้าวคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นกระเทยนะต้องบอกก่อนคุณผู้ชมบางคนบอกโอ๊ยเป็นกระเทยหรอไม่ได้เป็นกระเทยไม่ได้เป็นเก้งเป็นผู้ชายและแอบตุ้งติ้งอีตากล้องคนนี้จับเลยแล้วทำโอ้ยพูดแล้วของขึ้นอู้แต่หมดหน้าที่ของหนูต่อแม่ค่ะไม่ใช่ยังค่ะอ๋อเหรอหนูจะต้องนี่หนูไม่ได้อ๋อใช่แล้วมีเรื่องเล่าดิแม่คือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่บ้านมานานแล้วหนูก็ค่อนข้างเครียดไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือหนูชอบกินปิ้งย่างมากๆแม่จ๋าเวลาจะกินปิ้งย่างตอนนี้หลายๆคนบอกกลับมาใช้ชีวิตแบบ new normal กันได้แล้วเริ่มเดินห้างได้เริ่มไปกินข้าวได้แน่นอนเวลากินปิ้งย่างก็ต้องไปกินที่ร้านหนูต้องถูกถึงจะอร่อยมีเตามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องนั่งกินที่ร้านแบบเตาแต่ไม่เป็นไรนะอยู่บ้านคุณก็สามารถสั่งแบบมารับประทานที่บ้านได้นะสั่งบาร์บีคิวพาสต้ามาทานที่บ้านได้นะคุณเอมมี่ที่บ้านเลยเหรอซึ่งเขาบอกเลยครับว่าร้านเขาตอนนี้ทุกอย่างมันต้องปรับตัวกันหมดอยู่แล้วเวลาสั่งปิ้งย่างกินที่บ้านได้ฮะอุปกรณ์เหมือนที่ร้านเป๊ะเลยใช่นะร้านบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยก็สามารถสั่ง delivery ได้แล้วจ้าซึ่งบริการจัดส่งโดยลาล่าหมูถูกต้องนี่ไงคุณเอมมี่นี่ไงเขามาส่งแล้วจ้าเวลาเขามาส่งอาจจะขอใส่วันนี้แขกรับเชิญเป็นรถเมย์ฉันใส่หน้ากากที่รถเมย์ซื้อให้ฉันก่อนใช่สี่เลิศอันนี้รถเมย์นางซื้อให้ฉันอยู่ใช่แม่นี่อันนี้รถเมย์ซื้อให้ฉันถูกนี่สมมติสั่งเนี่ยมีอะไรบ้างฮะก็คือเขาจะมาส่งอย่างนี้เลยใช่เขาก็จะมาส่งบาร์บีคิวแบบนี้มีเตาให้ด้วยเนี่ยแม่เห็นไหมเลิศซึ่งเอาง่ายๆวันนี้ถ้าสมมติคุณสั่งไม่ใช่สมมติอะจริงๆเลยเนี่ยบาร์บีคิวพาซาปุ๊บจัดส่งโดยลาล่ามูฟมาส่งทั้งอาหารพร้อมกระทะให้เราครับวันนี้เขามาส่งให้เราถึงสตูดิโอเลยพนักงานลาล่ามูฟเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ลาล่ามูฟเป็นบริการขนส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะมีกล่อง
กล่องนี้นะฮะค่ะกล่องสำหรับใส่อาหารเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่งถูกค่ะแม่นอกจากนั้นนะครับปรารามูฟเนี่ยยังมีรถให้บริการหลายประเภทรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งไปจนถึงรถกระบะคุณไม่ว่าจะสั่งชุดใหญ่ขนาดไหนก็สามารถมาส่งขนส่งแบบมีอาชีพเลยนะฮะมีเราเรียกว่าสามารถมั่นใจได้เลยว่าอาหารจะส่งถึงที่เสมือนคุณไปกินที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเลยใช่เลยค่ะแล้วก็ลาล่ามูฟนะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่ส่งแค่เรื่องของอาหารนะคะยังสามารถใช้บริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Messenger นะคะวางบินรักเช็คนะคะทำให้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากย้ายบ้านนะคะรับส่งสินค้าขนาดใหญ่ก็ยังมีรถปิกอัพรถกระบะให้บริการด้วยนะคะราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาก่อนเรียกงานขนส่งได้ที่หน้าแอปเลยค่ะรู้ราคาทันทีไม่มีค่าบริการแอบแฝงค่ะดาวน์โหลดแอปได้นะคะจาก QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับแฟนๆนะคะที่อยากรับประทานบาร์บีคิวพาซ่านะคะก็เข้าไปที่ LINE แล้วก็กดแอดนะคะแอดเฟรนเลยนะคะที่ก้อนแก๊งพอเข้าไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะก็กดสั่งอาหารได้เลยพอกดสั่งอาหารปุ๊บมันจะขึ้นก้อนแก๊ง delivery ใช่ไหมคะแม่แบบนี้ แม่ก็กดนี้เลยนะคะว่าขอยืมเต่าเนี่ยกดเลยเขาก็จะรอสักครู่หนึ่งแม่ก็เลือกเลยว่าแม่อยากทานแบบไหนหนูอยากทานแบบ 1,109 บาทก็กดสั่งเพิ่มลงในตะกร้าได้เลยคุณผู้ชมค่ะหนูไม่พอนะคะ 1,109 บาทหนูไม่พอลูกทำไมอ่ะเพราะหนูกินเยอะลูกกินเยอะแต่นั้นยังพองงั้นหนูสั่งทุกชุดเลยก็ได้ค่ะแม่เข้าไปย้อนหลังได้แม่กินได้หมดเลยเห็นไหมมีหลายชุดเนาะมีชุด 1,295 บาท 1,450 1,200มีหลายชุดเลยแม่จ๋าราคาเริ่มต้นอยู่ที่นี่เลยค่ะแม่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่นี่เลยค่ะแม่ราคาถูกๆก็มีค่ะ399บาทก็มีใช่ถูกใช่ไหมฮะถูกต้องสำหรับใครที่อยากกินบาร์บีคิวปิ้งย่างอย่างบาร์บีคิวพลาซ่านะครับก็สามารถสั่งได้แล้วตั้งแต่10โมงจนถึง1ทุ่มครับ10โมงจนถึง1ทุ่มอ้าวโปรโมชั่นของเขาตอนนี้ส่งฟรีระยะทาง20กิโลเมตรเพียงแค่คุณกรอกโค้ดนะฮะ smile 88 s m i l e 88อีกครั้งนะฮะคุณกรอกโค้ดครับ smile 88เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำนะฮะ 1,000 บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนนี้ครับนี่แน่นอนอันนี้คืออีกหนึ่งบริการและที่สำคัญที่เรารู้ว่าลาล่ามูฟก็มีการการันตีไว้เลยว่าส่งถึงไวภายใน1ชั่วโมงแล้ววันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะฮะมีไปถึงรถกระบะแล้ววันนี้ยังไงก็แล้วแต่ความมั่นใจคุณคือส่งถึงคุณแน่นอนอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้บาร์บีคิวพาซ่าร่วมกับลาล่ามูฟแล้ว delivery แอด ID แอดไลน์เข้าไปที่อะไรก้อนแก๊งค่ะแม่ค่ะพอเข้าไปอย่างที่บุโกบอกนะคะแม่ก็เข้าไปที่สั่งอาหาร delivery ได้เลยนี่สั่งอาหาร delivery เข้าไปใช่มั้ยคะแล้วรอปุ๊บก็นี่ไงชุดยืมเตาเขาให้ยืมเตากลับไปที่บ้านนี่นะกดยืมเตาเลยอ่ะพอกดเข้าไปเราก็เลือกเลยว่าเอาชุดไหนอ่ะวันนี้บุกบเบาๆลดน้ำหนักก็จะเป็นชุดนี้ 1,109 บาทค่ะแม่ค่ะขนาดเบาๆแล้วเหรอลูกอุ้ยอร่อยเลิศค่ะแม่พอไหมคะลูกเลิศค่ะเลิศโอเคค่ะเลิศอ๋อมันเยอะไปเหรอโอเคได้เอ๊ะอีบอกมึงไปหุ้นส่วนกับลาล่ามูฟเหรอเอาก็ให้ขายใหญ่เลยก็ขายให้เลยเต็มที่เลิศบุกบก็ถามมึงไปหุ้นส่วนกับลาล่ามูฟเหรอตอบมาแม่รถเมย์มาเบรก2วันนี้ฉันเยี่ยวรายการนางไงนางก็เลยมาถึงที่นี่เลยเออนะฮะผู้หญิงคนนี้หลายๆคนรู้อยู่แล้วชื่อรถเมย์ค่ะบางคนก็ถามเสมอชัดคำถามได้เมย์ทำไมเมย์ชื่อรถเมย์เออเพราะบ้านทำรถเมย์ก็เลยชื่อรถเมย์ชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงคนนี้รับรองว่าเฮ้ยวันนี้ผู้หญิงคนนี้มีอะไรให้คุณอยากจะรู้อีกเยอะๆเลยชีวิตหลังแต่งงานจะเป็นยังไงช่วงหน้ากับรถเมย์คนึงนิดฮะเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยมาสหน้าบาโนบากิไม่ดีจริงไม่อยู่บนหน้ามดดำหรอกใหม่นิวยอร์กพิซซ่าต้องที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีเท่านั้นสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับ16ปีซ้อน